สวัสดีครับกรมบ้านทุ่งกระดงเด่นพากินพาเที่ยวใน YouTube นะครับผมพามาดูต้นตะลิงปิงนะครับอันนี้ปลูกที่บ้านผมเองนะผมไปซื้อที่ตลาดงานเชียงรายดอกไม้งามปีก่อนครับปลูกปีเดียวปีนี้ออกมาดกเลยครับนี่ครับต้นตะลิงปิงนะสดๆจากต้นเลยเดี๋ยวโรงเรียนจะมีเมนูต้องเป็นพรุ่งนี้นะตอนเย็นนี่จะเก็บไปก่อนครับตำตะลิงปิงโคตรตะละแซ่บแน่นอนครับนี่นะครับตำใส่กุ้งใส่กะปิอย่างดีที่แฟนคลับส่งมาจากระยองนะครับนี่ครับโอ้โหเดือดเลยครับครับกี้มันกี้มันบังอยู่นะครับนี่ครับสดๆจากต้นเลยเดี๋ยวขอตัวเก็บแล้วพรุ่งนี้เจอกันครับตำแซ่บๆมาชิมเลยครับมาแล้วครับตะลิงปิงนะเอามาปลูกที่เชียงรายก็เพื่อผลผลิตได้เหมือนกันครับรสชาติกับเปรี้ยวจี๊ดเหมือนกันวันก่อนลูกเรียนมาเยอะหน่อยตำน้ำพริกตะลิงปิงโอ้โหโคตรตะละแซ่บแถมได้ถ่ายคลิปไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจัดให้เลยครับตำน้ำพริกตะลิงปิงครับเรามาดูเครื่องปรุงมันหรือส่วนผสมในการทำตำตะลิงปิงนะครับนี่ครับคุณเด่นใจพริกขี้หนูสวนความหอมพริกจินดาสีแดงความหอมความเผ็ดนะครับสีสันกระเทียมไทยกุ้งแห้งครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวนะครับน้ำปลาอย่างดีนะครับแล้วก็ขาดไปได้คือกะปินี่กะปิมาจากคุณเล็กนะส่งมาจากจังหวัดระนองกะปิเคยแท้นะครับหอมมากนะครับเขาตำน้ำพริกตะลิงปิงเมนูนี่น้ำลายปี๊ดแน่นอนครับก่อนอื่นเลยก็เอาพริก2อย่างเนี่ยกับกระเทียมลงไปโขกนะครับโขกเสร็จก็เอากุ้งไปโขกตัวโขกเสร็จก็หั่นอันนี้เป็นแว่นใส่ลงไปนะครับเติมน้ำปลาน้ำตาลกะปิเข้าไปก็คลุกเคล้ากันก็เป็นอันเสร็จพิธีรอติดตามเลยนะครับก่อนจะเอาไปตำก็ผมก็จะหั่นตะลิงปิงเป็นแว่นมาด้วยนะครับปี๊ดมากน้ำลายนะครับเดี๋ยวก็เอาพริกก็ไปโขกเลยครับครับก่อนอื่นเลยก็ใส่พริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูสวนลงไปเลยครับพริกขี้หนูสวนมันให้ความหอมเผ็ดเผ็ดแบบหอมครับเผ็ดเผ็ดเลยเนาะครับเมนูนี้ใส่พริกจินดาแดงลงไปเสริมบารมีมันครับกระเทียมใช้กระเทียมไทยนะครับเอาโขกเลยครับบางที่เขาก็จะเอากุ้งแห้งโขกจนละเอียดก่อนแต่ผมชอบประมาณแบบบ่ต้องแหลกเกินได้กินกุ้งเต็มๆนี่ครับถ้าเอาเป็นฝอยมันก็คืออร่อยเหมือนกันแล้วแต่ชอบครับบางบ้านเขาก็จะตำกุ้งไปก่อนนะพริกนี่ก็น้ำลายปิดนะครับตำพริกไปแล้วผมจะใส่กุ้งนะครับครับโขกพริกจนละเอียดเท่ากับใส่กุ้งแห้งเราเข้าไปนะครับตัวใหญ่ๆหน่อยก็ยิ่งเหมาะใส่ไปเลยอ้าวโขกต่อครับตามไปด้วยกะปินะครับกะปิจากระนองครับครับตามด้วยกะปิจากระนองกะปิมันเป็นกะปิเคยแท้มันยิ่งจะหอมครับส่งมาให้นะครับจากระนองนะครับตำลงไปอันนี้ต้องมีหวานน้ำแบบเค็มๆครับนี่ใส่น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลเปล่าลงไปครับอ้าวโขกต่อครับโอเคเดี๋ยวเอาอันนี้มาใส่เลยตะลิงปิงไฮไลท์ของเขาครับตะลิงปิงใส่ไปเลยครับครับโขกเลยทีนี้มือนึงก็กำโขกไว้กันโขกน้ำตะลิงปิงจะออกมาน้ำลายผมปี๊ดครับเดี๋ยวตามด้วยน้ำปลาอย่างดีนะใส่ผงชูรสไปให้น้อยครับเชื่อถูกปากทำให้กะปิกับกะปิกับไอ้น้ำตาลน้ำแตกก่อนบดเลยตำจนมันกระเด็นบดเอาดูด้านข้างความรุนลงหน่อยฝั่งคนตำอะไรเองเดี๋ยวเติมน้ำปลานะครับเติมน้ำปลาอย่างดีไปเลยครับครับเติมน้ำปลาอย่างดีลงไปอย่าไปใส่เยอะเพราะว่ามันเค็มกับกะปิอ่ะคลุกอีกทีนึงก็
เป็นอาเซมพีครับใส่ผงชูรสเข้าไปดูตำตะลิงตีครับต้องกับวิน้ำตาลรอก่อนปื๊ดนี่ครับเดี๋ยวตักกันดูเลยครับครับผมถึงเวลาตักให้ชิมแล้วครับตำตะลิงปริงเจอกุ้งเจอครับเดี๋ยวเทเลยเนาะอึ๊บนี่ครับเดี๋ยวไปให้ดูอีกมุมหนึ่งสีมันจะได้สวยครับครับผมนี่ครับหน้าตาของตำตะลิงปริงน้ำลายปี๊ดมาเลยครับเดี๋ยวไปชิมมาดูแป๊บหนึ่งนะครับไม่ยมก็ได้หรือว่าถ้าเพื่อนๆจะชอบจะใส่น้ำปลาร้าสักนิดนึงก็ไม่ผิดกติกาครับนะครับเดี๋ยวไปชิมเลยครับนี่น้องยุดครับถึงเวลาชิมแล้วมาชิมน้ำบันเจยุดนะครับยุดจมพวกนะมือนี่เหนือทางใต้นะในซื้ออันนี้ซื้อต้นมาปลูกอย่าปลูกเองยุดไหนนะบ้านแม่น่าเหมือนบะเฟืองเอาแกงเลยก็ตามน้ำพริกตะลิงปิงอร่อยจะตายเดี๋ยวชิมดูเลยครับส้มกับส้มกับตะลิงปิงแต่บะตากับกะปิส้มนุ๊กส้มน้ำตาลยังมันยมไหมใบน้องก่อนน้อยไหมไอ้บัวเฟืองนี่ใบอย่างมุมบัวเฟืองยุบตรงพวกแต่เขาไปนี่หยาดไตอ่ะเขาเอาแกงส้มเขาไปใส่แกงส้มกินส้มตัวใหญ่จังพอแล้วก็จิ้มมากินรับไปอ้อยโอ้มืดยุดเลยยุดจิ้มไหมยุดจิ้มมาละมาส้มมาส้มแก้มตามมันโยมเนี่ยพี่จิ้มเหรอตาเป่งดึงมันกินแล้วตาเป่งดีครับลองไปทำดูครับสูตรนี่เลยตำตะลิงปิงถ้าบอกเยอะแห้หน่อยแล้วมันกับมาส้มเนาะเพราะกะปิมันตัดกะปิมันตัดไปแล้วครับมาแรงวันเยอะจังปีนั่นอยู่อันปีไม้อยู่ประเทศยังก็เปิดพอคลิปแบบคลิปตัวนะอันนี้มันอีอย่างเขาได้แน่คุ้มๆอ่ะเต็มปั๊บหนึ่งครับให้ผมขอหลายลันเลยครับหลายสิหลายละคนดีแบบไปด้วยต้องไปทำดูครับปวดมาพอมีธุระผมแล้วไปขยับไปสุดยอด